ลุงป้าร่ำไห้ยืม 3,000 ถูกสหกรณ์ยึดบ้านที่ดินทั้งที่ไม่เคยเซ็นอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับลุงป้าร่ำไห้ยืม 3,000 ถูกสหกรณ์ยึดบ้านที่ดินทั้งที่ไม่เคยเซ็นอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกรายไม่เคยกู้เงินแต่โดนยึดบ้านเหมือนกันวอนรมวยท.นายกรัฐมนตรีช่วยเมื่อวันที่8กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่ชมรมสื่อเสรีเลยจังหวัดเลยนางดวงจันทร์อายุ61ปีชาวบ้านห้วยไคร้หมู่ที่6และนายประสิทธิ์อายุ57ปีบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่14พร้อมกับลูกหลานมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกสหกรณ์การเกษตรยึดบ้านและที่ดินทั้งไม่เคยเซ็นอะไรขึ้นศาลก็ไม่ได้ขึ้นจู่มีหมายศาลยึดที่ดินและบ้านขอร้องสื่อผ่านถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยดูแลเรื่องกฎหมายข้อบังคับระบบของสหกรณ์นางดวงจันทร์เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าในช่วงปี2554ตนมีอาชีพหาเช้ากินค่ำรับจ้างทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งมีนางอำพรซึ่งเป็นคนในตำบลเดียวกันมาที่บ้านถามว่าอยากได้เงินไหมให้เอาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนมาเพื่อจะนำไปเป็นคณะกรรมการสหกรณ์และไม่กี่วันเขาก็เอาเงินมาให้ 3,000 บาทจากนั้นเมื่อตนได้เงินมาจึงชวนสามีไปหางานทำที่ระยองไปทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างจนถึงปี64ตนกลับมาที่บ้านเงินที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบทำงานก่อสร้างมา10ปีก็มาสร้างบ้านได้หลังหนึ่งในที่ดินนักเรียนนาย10ทหารบก3เนื้อที่2งานพอสร้างเสร็จอยู่ได้ประมาณ7เดือนก็มีหมายศาลยึดที่ดินและบ้านตนกับสามีรู้สึกแปลกใจมากพอสอบถามไปมาจึงรู้ว่าตนเคยเอาเงินเขามา 3,000 บาทและเงินก้อนนี้สมัยที่ทำงานอยู่ระยองเคยถามประธานสหกรณ์มารู้ที่หลังว่าชื่อสหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลโนนปอแดงตนเคยจะเอาเงินไปคืนแต่ประธานบอกว่าเอาไว้ก่อนแต่วันนี้กลับมีหมายศาลมายึดบ้านและที่ดินทั้งไม่เคยรับหมายศาลไม่เคยขึ้นศาลจู่ก็มายึดเลยจึงขอความเป็นธรรมขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาใหม่เดือดร้อนมากอายุก็มากแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดกว่า10กิโลกรัมตอนนี้กำลังจะไม่มีที่อยู่ที่กินขอให้รัฐบาลใหม่รัฐมนตรียุติธรรมหรือท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาดูเรื่องกฎหมายเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องจริงๆขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือด้วยไม่ได้รับความเป็นธรรมเอาเงินเขามา 3,000 บาทถึงขนาดต้องยึดบ้านนางดวงจันทร์กล่าวด้านนายประสิทธิ์ผู้เสียหายอีกคนกล่าวว่าเรื่องก็เหมือนกับนางดวงจันทร์ตนมีรายชื่อเป็นคณะกรรมการซึ่งมีทั้งหมด15คนตนไม่เคยกู้เงินของสหกรณ์แม้แต่บาทเดียวตนยังเอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ประมาณ 60,000 บาทวันนี้อยู่ๆก็มาถูกฟ้องถูกยึดบ้านและที่ดินมีอยู่3งานในเนื้อที่มีบ้านอยู่2หลังมีคนอาศัยบ้านทั้ง2หลังหลายครอบครัวทั้งหมด16คนต้องมาถูกยึดที่ดินและบ้านจากหนี้ที่ไม่เคยก่อแถมยังสูญเงินอีก 60,000 บาทและจะถูกประกาศขายในวันที่13กันยายน66นี้ผมและครอบครัวกลุ้มใจมากไม่รู้จะพึ่งพาทางไหนเคยไปปรึกษาสภาทนายความก็ไม่มีอะไรคืบหน้าช่วงที่ผ่านมาพอทราบว่ามีการขึ้นศาลผมก็ไปขึ้นศาลปกครองที่จังหวัดขอนแก่นพอไปถึงเขาไม่ให้ขึ้นศาลว่าจบแล้วพอมาเดือนนี้ก็มีหมายศาลมายึดบ้านและกำลังประกาศขายผมอยากขอให้หน่วยงานของรัฐทั้งสหกรณ์จังหวัดสืบความเป็นจริงไม่ได้ขึ้นศาลไม่ทราบเรื่องเป็นมาอย่างไรจู่ก็มายึดทรัพย์กันเลยอยากจะวอนขอรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ขอร้องผ่านสื่อถึงผู้มีอำนาจช่วยเหลือด้วยครับนายประสิทธิ์กล่าวนายประสิทธิ์กล่าวต่อว่าคณะกรรมการสหกรณ์มีทั้งหมด15คนมีแต่ตนและนางดวงจันทร์ที่ต้องรับผิดชอบ
และต้องถูกยึดบ้านที่ดิน2คนก็ไม่เคยไปชี้แจงในศาลเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการฟ้องร้องตนมารู้จะขึ้นศาลก็บอกว่าเรื่องจบแล้วคณะกรรมการที่เหลืออีก13คนไม่ถูกยึดอะไรเลยความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียกองทุนกีฬาแจกอัดฉีดอู้ฟู่ตบสาวไทยคว้าแชมป์ลูกยางเอเชียสมัยที่3จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนกีฬาชาติคนละ 600,000 บาทรวมนักกีฬา14คนรับไป 8.4 ล้านบาทโดยยังไม่นับรวมเงินโบนัสจากผู้สนับสนุนใจดีอีกหลายล้านบาทด้วยหลังจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีกรีแชมป์2สมัยและทีมอันดับ14ของโลกเอาชนะสาวจีนทีมอันดับ6ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย13สมัย 3-2 เซตทำให้นักตบสาวไทยครองแชมป์สมัยที่3นับเป็นแชมป์แรกในรอบ10ปีนั้นทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565ระบุว่าการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกอชนิดกีฬาสากลโอลิมปิกเกมเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาทสำหรับทีมนักตบสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นั้นจะได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ 600,000 บาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด 8,400,000 บาทขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้เงินรางวัล 30% และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีก 20% ซึ่งเป็นเงินรางวัลคนละส่วนกับนักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุนจากS ผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้านี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับได้มอบเงินอัดฉีดให้ 500,000 บาทและคุณแม่ปทุมพันธ์พิสุทธิ์มอบอีก 100,000 บาทภูมิธรรมปัดข่าวอิงนั่งหัวหน้าพรรคยันเปิดอภิปรายนโยบาย2วันเหมาะสมแล้วภูมิธรรมเผยนัดถกข้อวันประชุมใหญ่วิสามันเลือกกกบหชุดใหม่ไม่เกินต้นเหตุคอปัดอิงนั่งหัวหน้าพรรคชี้มีคนเหมาะสมหลายคนเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพทนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดรักษาการในวันนี้ว่าจะพิจารณาวาระหลัก2เรื่องคือ 1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการกมธและกมธของสภาเพื่อจัดสรรให้ตรงกับความรู้ความสามารถขณะนี้การตกลงของสภายังไม่เรียบร้อย 2. การกำหนดวันเลือกตั้งกกบหชุดใหม่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใน60วันคาดว่าจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวเสนอชื่ออ่อนสอแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคนโดยจะต้องรับฟังความเห็นจากคนในพรรคเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่านี้และยินดีรับฟังความเห็นเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดงานในกระทรวงที่รับผิดชอบ
รวมถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ากรอบนี้เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เราหาเสียงไว้และพรรคร่วมต่างๆได้หารือร่วมกันไม่ขัดต่อกรอบที่ได้พูดคุยกันไว้ส่วนรายละเอียดอาจใช้เวลาของสภามากเกินไปจึงคิดว่ากำหนดไว้ในการอภิปราย2วันน่าจะเหมาะสมส่วนรายละเอียดอันไหนขาดความชัดเจนก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้ทุกคนชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลและยินดีรับฟังความเห็นจากฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเมื่อถามถึงการแบ่งโคตากมท.ของสภาที่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมต้องการนั่งเป็นประธานกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่สภาและวิปแต่ละฝ่ายตกลงกันและหารือกับรองประธานสภาที่รับผิดชอบย้ำว่าไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็น 100% เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรัฐบาลแต่อยู่ที่ประชุมของพรรคเห็นพ้องต้องกันอย่างไรย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องตกลงกันให้ได้ซึ่งฝ่ายบริหารไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง